พามาดูแลดอกไม้ในสวนที่ตากแดดตากฝนอยู่ครับผมแต่ตรงนี้ไม่ได้ตากแดดตากฝนอะไรแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวมิสเตอร์ฟลาเวอร์จะพารอบหน้าบ้านมิสเตอร์ฟลาเวอร์ไปดูแลต้นไม้ที่ตากแดดตากฝนนะครับผมแต่ก่อนอื่นมี FC ถามมาต้นไม้มันทรงไม่สวยมันละกงละเกละกะเรามีวิธีแก้ไขอย่างไรแก้ไขไม่ยากครับผมซื้อเหล็กขาตั้งไม้แบบนี้อ่ะครับผมที่ค้ำต้นไม้อันละ10กว่าบาทที่ลาซาด้ามีขายอ่ะครับผมกระถางนึงก็ใช้ประมาณสัก2อันแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับผมอย่างนี้ครับล้มไหมใช่ไหมไม่ให้ล้มมันดูไม่สวยนี่ฮะก็จะเป็นการประคองต้นไว้ต้นแองเจลโลเนียจากอากาโกเขาครับผมต้นนี้มาก็ให้มา2ต้นก็เริ่มดอกสวยงามมากเลยครับผมตัดไปเลยอากาโกค้ำไปเพื่อความสวยงามออกดอกก็หลายชุดนะครับผมพอโซมปั๊บก็ตัดแล้วก็ใส่ปุ๋ย30-10สูตรบำรุงต้นใบสร้างฟอร์มขึ้นมาใหม่แต่ว่า30-10นี่ก็เอาอยู่แล้วครับผมไม่ต้องใส่สูตรอะไรที่เพิ่มเติมมากกว่านี้แล้วอย่าใบไหม้มาสวยไหม เอาสร้างหลังลูกปั้นนี้ประหยัดมานิดหน่อยทำความสะอาดหน้าฝนนี่ปัญหาเยอะแยะมากมายเลยครับผมไม่ว่าเพี้ยมาโรคมาแรงอุ้ยรากเน่าคุณเน่าสารพัดจะเตรียมตัวก่อนก่อนจะไปมีถังน้ำอันนึงเอาอะไรไว้ฆ่าเชื้อราในกระถางครับผมเวลามันชื้นฝนตกบ่อยๆเนี่ยจะเป็นเชื้อราในรากทำให้รากเน่าคุณเน่าแล้วก็หรือว่าก็รากเสียหายครับผมต้นไม้สำคัญที่รากครับผมถ้ารากไม่สมบูรณ์รากติดเชื้อก็ทำให้ต้นไม้มันเจริญเติบโตและก็ตายครับผมนี่เตือว่าพาวเวอร์ใช่แบบไบโอ2ไม่รู้ของใครหยุดเชื้อราทันทีเป็นออร์แกนิกอะครับผมใส่สักช้อนหนึ่งครึ่งช้อนอะครับผมแล้วแต่อาการถ้ามากก็ใส่ช้อนหนึ่งเต็มถ้าน้อยก็ใส่สักครึ่งช้อนนะครับผมเดี๋ยวไปลองดูคนได้แล้วครับน้ำยาฆ่าเชื้อราในดินอันที่2จะเป็นมี3อย่างครับมันค่อนข้างจะยุ่งยากลำบากสักหน่อยนึงอันที่3นี่ก็จะอันที่2นี่จะเป็นยาป้องกันแมลงพวกเพี้ยฟงเพี้ยไฟหนอนช้อนใบสารพัดหนอนนะครับผมก็ใส่สักครึ่งช้อนตามอัตราส่วนนะครับนี่ฮะซื้อที่ฉีดอย่างนี้มาถ้าไม่มีไปซื้อที่แบตเตอรี่ฉีดอันใหญ่มาเดี๋ยวนี้คือฟาวเวอร์ทำให้ดูอันเล็กๆเพราะว่าต้นไม้ไม่เยอะแต่ถ้าต้นไม้เยอะอย่างมิสเตอร์ฟาวเวอร์เนี่ยมิสเตอร์ฟาวเวอร์จะใช้อันใหญ่ครับผมอันนี้สำหรับฉีดได้หลายวันนะครับผมพวกเพี้ยนอนแมลงอะไรต่างๆเนี่ยตายไม่ตายคนนี้อันที่สามก็จะเป็นพวกเชื้อราบนดินเชื้อราบนใบโรคราต่างๆโรคราสนิมโรคอุ้ยสารพัดโรคจำไม่ได้หรอกแต่เอารวมๆเลยหาซื้อพวกที่มีหลายๆอย่างรวมกันนะครับผมฆ่าเชื้อรานู่นนี่นั่นโรคนู่นนี่นั่นรวมมิตรก็จะได้มาอันนึงมายังไม่ไปต้องฉีดปุ๋ยด้วยเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยยิ่งไปใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ำอีกชื้นเข้าไปใหญ่อีกนะครับผมให้ปุ๋ยทางใบน้ำมิสเตอร์ฟลาเวอร์เติมเข้ามาแล้วนี่ถัง20ลิตรนะครับผมปุ๋ยที่ใช้ช่วงนี้มันลำบากมากจะไปเร่งดอกเร่งไรก็ลำบากเอาสุดเสมอไปก่อน21บวก TE อ่ะครับผมมาสัก20กรัมหรือ40กรัมก็ประมาณ2ช้อนนะครับผมใส่เยอะนะครับผมใส่น้อยๆก่อนแล้วก็ฉีดไปเราใส่เยอะไปทีเดียวตุ้มเพื่อจะให้เร่งใบไวเนี่ยแหละใบไหม้หมดแล้วครับผมปิดฝา
อันนี้เป็นแบตเตอรี่อะครับผมอุ้ยใช้ได้ดีใช้ได้นานใช้มา2ปีแล้วยังทนอยู่โอเคเดี๋ยววิสเตอร์ฟาวจะพาไปดูรอบๆอะครับผมว่าเอาอย่างนี้ก่อนเลยป้องกันพวกหนอนแมลงก่อนนี่ฮะฉีดแล้วครับกระป๋องนึงก็20กว่าบาทฉีดฝอยก็ได้ครับผมก็จะประมาณนี้อ่ะครับผมแต่มิสเตอร์ไฟเวอร์ไม่ค่อยใช้อันนี้นะครับผมจะใช้ตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามันเป็นฝอยละอองแบบดีแต่ว่าสำหรับคนที่งบน้อยก็ใช้อันนี้นะครับผมฉีดโอเคเดี๋ยวไปกันโอเคครับผมเราอยู่หน้าบ้านมิสเตอร์ไฟเวอร์ยาไปโน่นแต่มิสเตอร์ไฟเวอร์พาดูแลอันนี้แค่ไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่ครับเลยก็ไม่ค่อยออกดอกแต่นี้โดนแดดหน่อยๆนึงช่วงบ่ายสัก 1-2 ชั่วโมงก็เอาอยู่ครับสีม่วงสดใสพิทูเนียครับผมส่วนใหญ่ที่ปลูกรอบกำแพงรอบหน้าต่างของบ้านนี้ไปนี่จะเป็นพิทูเนียทั้งนั้นแหละครับผมเพราะข้างบนมันมีจั่วอยู่ให้กันฝนได้แต่ปัญหาก็คือแดดเปลี่ยนทิศทางครับผมหรือเข้ามาอู้ไม่รู้ไปตัวสีขาวเชื้อราครับผมแต่กำจัดเชื้อราตรงนี้ครับยิ่งหมกอยู่ตรงนี้ใต้ตรงนี้ยิ่งเชื้อราเยอะสีขาวๆสังเกตได้มีเพี้ยมีแมลงนะกำจัดเชื้อราไปตามไปด้วยแมลงอะไรสักอย่างเนี่ยรวมๆกันไปนะครับผมสังเกตรีบบินออกมาเลยทำให้ต้นไม้ตายไวอ่ะครับผมนี่ก็เหมือนกันติดไปพวกฉีดทั้งใบก็ได้ครับผมพวกกันเชื้อราทางใบพวกหนอนซอนไซมันเป็นออร์แกนิกอะครับผมแต่พวกนี้เพิ่งลองปลูกเลยไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมเป็นพยายามเลือกใช้ออร์แกนิกครับถ้าไม่ใช้ออร์แกนิกใช้สารเคมีโดยตรงกำจัดแมลงกำจัดโรคพืชเนี้ยต้องใส่หน้ากากนะครับผมอันตรายมากตรงนี้ไม่ค่อยโดนฝนข้างในคงไม่เป็นเชื้อรามาให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยทางใบอะครับผมนี่ง่ายๆนะครับผมนี่ก็เหมือนกันให้ปุ๋ยทางใบพ่นไปเลยครับผมจบ เอาบางๆสามวันสี่วันครั้งเนี่ยพอดีครับผมคือจะใส่เยอะฉีดบางๆประหยัดปุ๋ยมากอ่ะตามไปอีกโอเคตรงนี้ยาวไปเลยกับพิทูเนียครับผมตรงนี้ไม่ค่อยโดนแดดสังเกตได้ถ้าไม่โดนแดดนี่จะไม่ค่อยดอกเลยครับผม แต่ก็พอมีเพราะว่าตรงนี้ก็แดดวันละชั่วโมง2ชั่วโมงก็พอได้ครับผมใส่ปุ๋ยเอาแต่ที่สำคัญต้องใช้ดูแลเซลล์ครับผมแสงไฟสอดส่องเข้าไปเพื่อให้สังเคราะห์แสงได้ทั้งคืนเพราะว่ากลางวันไม่ค่อยมีแดดนั้นจะไม่ดอกครับผมช่วยด้วยหลอดนึงก็สี่ส้า500แล้วแสงอาทิตย์กลางคืนก็อัตโนมัติส่องง่ายๆครับผมอุ้ยแต่ตรงนี้ก็ยาวไปมีปัญหาเยอะมากครับผมลองยกดูไม่รู้อะไรเต็มเลยมาทีละตัวค่าเชื้อราค่าเพี้ยแมลงโรคหนอนป้องกันได้แต่นี่จะช้ามากครับผมนี่ก็เพราะว่าจะใช้อันนี้ฉีดมากกว่าครับผมถ้าจะเป็นอันนี้นะครับจะง่ายกว่าผสมน้ำยาผสมปุ๋ยผสมสารเคมีได้เลยครับผมชื้นกันไปหรือว่าทึบกันไปอากาศไม่ถ่ายเทก็จะเป็นโรคไปต่างๆตามมาครับผมพยายามลดน้ำแต่ช่วงเช้าพอช่วงเย็นไม่ต้องลดหรอกครับผมปล่อยให้แห้งพิทูเนียหรือว่าดอกไม้ต่างๆนี่ไม่ครอบชื้นมากนะครับผมดอกไม้ในกระถางถ้าชื้นมากเนี่ยโอกาสตายนี่สูงหนอนไก่อันนี้ใบเขียวสดใสแล้วให้ปุ๋ยก็พอน้ำสังเกตยกดูครับผมถ้าเบาๆค่อยลดให้แห้ง
ถ้าไปลดแล้วลดอีกลดแล้วอีกชุ่มชื้นอยู่ตลอดรากเน่าคุณเน่าตามมาครับผมผีเสื้อนี่เบาๆต้องลดน้ำแล้วถอดออกมาดูหน้าครับผมเวลาถอดกระถางจะถอดง่ายฮะมีเชื้อราจะเป็นสีขาวอันนี้มิสเตอร์ฟลาวเวอร์ปล่อยแห้งจะไม่ค่อยเกิดเชื้อราครับผมไม่ต้องไม่ต้องใส่อะไรทั้งสิ้นสารเคมีทั้งสิ้นขีดตะปุยแต่ทางใบอย่างเดียวส่วนพวกสังเกตต้นจะโซมครับผมมันจะติดเชื้อโรคน้ำขังน่าจะเกิดเชื้อราเราก็ใช้ฆ่าเชื้อราในดินลดลงไปครับผมนี่ครับเป็นการฆ่าเชื้อราแบบรวดเร็วให้ต้นไม้ฟื้นฟูอย่างรวดเร็วครับผมส่วนใหญ่ก็จะปลูกต้นไม้ที่ปลูกง่ายครับผมมีโพเซียนมีหนอนไก่หลายสีหนอนไก่เมล็ดเป็นร้อยครับผมค่อยๆตัดแต่งออกไปเดี๋ยวพาไปดูอีกอันนี้อีกมุมนึงมุมแฝดแฝดพิทูเนียครับผมชอบพิทูเนียพวกนี้ตากแดดตากฝนประจำจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับผมต้องตัดแต่งเรื่อยๆครับผมก็เพื่อให้เป็นทรงพุ่มที่สวยให้โป่งเข้าไว้เพื่อไม่ให้ติดเชื้อโรคราหรือว่าแมลงหนอนต่างๆครับผมแล้วก็พยายามเก็บดอกนี้ให้งอครับผมสางเรื่อยๆอันนี้ก็เริ่มยาวแล้วครับผมถ้าฝนตกมาแรงๆนี่จะเอาไม่อยู่ละก็ตัดออกน่าเสียดายเหมือนกันนะครับแต่ต้องตัดส่วนพวกนี้อยู่ในร่มมีหลังคาก็ไม่ต้องตัดนะครับผมปล่อยให้ยาวไปได้เลยแต่ป้องกันเชื้อราไว้ในข้างล่างด้วยนะครับผมเนี่ยโอ้จะตัดยังไม่ตัดเสียดายสีกำลังสดใสนี่ก็ชื่นชมดอกไปก่อนนะครับผมแต่โดนฝนหนักๆก็ไม่ต้องลดน้ำนะครับผมตายไปหลายต้นแล้วด้วยความชื้นเราวัสดุในการปลูกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมจำสูตรผิดใส่แค่ของมะพร้าวกับเพอร์ไลท์ก็พอเหมือนนี่มิสเตอร์ฟลาวเวอร์ล่อเข้าไปต้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แหละครับผมหลายๆต้นล่อด้วยปุ๋ยหมักแกบหมักอะไรที่มือหมักเนี่ยเอามาใส่พิทูเนียไม่ได้เลยครับผมพิทูเนียเป็นค่อนข้างต้นไม้ที่อ่อนไหวสะอาดมันมาจากเมืองนอกเลยสะอาดจะใส่พวกหมักไม่ได้ครับติดเชื้อสารพัดแมลงลงโรคลงอู้โอเคตามไปอีกครับผมหลายๆต้นจะเริ่มติดเชื้อราเคี้ยลงเพราะว่าสกปรกครับผมต้องคอยตัดแต่งเรื่อยๆพวกที่กิ่งแห้งงอครับผมสังเกตจะมีพวกเชื้อราอะไรเนี่ยไว้ไม่ได้เลยครับระบาดลามไปเลยครับผมต้องตัดทิ้งคอยสางอยู่เรื่อยๆครับผมเพราะการปลูกต้นไม้ในดอกไม้ในกระถางหรือว่าปลูกไม้ต่างๆเนี่ยปัญหาก็คือต้องมาทำความสะอาดต้องมาดูแลงานเยอะมากครับผมประเทศไทยเราเลยจะไม่มีดอกไม้กำพร้างถนนเพราะมันดูแลยากดูแลยากมีงบทำสวยๆทำได้แต่งบดูแลไม่ค่อยมีกันฆ่าเชื้อเนี่ยครับก็เอาไล่ไปทีละต้นสองต้นเลยครับผมอันนี้แมลงเริ่มกินใบครับผมพวกหนอนป้องกันไว้เนี่ยครับผมก็ไล่ไปทีละต้นนะครับผมวุ้ยเกิดการอันไหนต้นส้มน่าจะเป็นเชื้อราผสมเชื้อราลงไปอ่ะให้ปุ๋ยจบครับผมวิธีการดูแลดอกไม้แบบสไตล์มิสเตอร์ฟลาวเวอร์ที่ตากแดดตากฝนอยู่ขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟลาวเวอร์ครับมีอะไรคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้ครับผม